สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจะเป็นวันที่คนไทยเตรียมเข้าสู่พิธีใหญ่ในปีหน้าปี2553เดือนพฤษภาคมเป็นวันที่หลายคนรอคอยคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบ60ปีของพระเจ้าอยู่หัวก็มีคำถามเยอะบอกว่าเมื่อปี2549เราจัดงานใหญ่สำคัญไปครั้งหนึ่งมีการเชิญพระราชอาคันตุกะจากทั่วโลกมาร่วมงานก็คืองานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีไปและปีหน้าปี53จัดอีกต่างกันยังไง2งานนี้บางท่านก็ยังมีคำถามไม่เข้าใจรวมถึงบางท่านก็ถามด้วยซ้ำไปครับว่าวันชาตรมงคลคนไทยหลายคนจำประวัติศาสตร์ได้ดีบางคนรุ่นหลังจะจำไม่ค่อยได้บางท่านก็จำได้ว่าเป็นวันหยุดวันสำคัญวันนี้ก็เลยต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรื่องนี้มาอธิบายความให้ชัดถูกต้องเข้าใจร่วมและตรงกันเพราะนี่เป็นประเทศไทยเป็นคนไทยต้องเข้าใจความหมายเหมือนกันนะครับผมเชิญอาจารย์บุหลงศรีกนกครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จากกรมศิลปากรและท่านก็มาในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับนี่เราอยู่ในช่วงวันสำคัญนะครับ3 4 5นะครับอาจารย์ครับมีประชาชนหลายท่านถามเข้ามาแล้วก็ยังอยากจะได้ความรู้ชัดๆสับสนเหมือนกันว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบ60ปีเราจัดยิ่งใหญ่ปีหน้าแต่เมื่อปี49เราจัดพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ60ปีต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับ2งานนี้ต่างกันยังไงฮะก็ทั้งดูจากชื่องานในปีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะก็หมายความว่าอะไรหมายถึงว่านั้นเราจัดในเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะ2549เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นน่ะเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัตินะคะต่อจากพระบาทสมเด็จพระอยู่อนันทมหิดลรัชกาลที่8ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตรงนั้นถือว่าเป็นวันทรงครองสิริราชสมบัตินะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณต่างประเทศคือเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีซึ่งต้องมีต้องมีแต่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีก็เว้นระยะไปนะคะเพราะท่านทรงเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ต่างประเทศประมาณ5ปีค่ะแล้วเสด็จกลับเสด็จกลับเสด็จนิวัตรพระนครนะคะในปี2493ก็เมื่อกลับมาในครั้งนั้นก็จึงมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีนี่คือที่ถูกต้องก็คือปี2493วันที่5พฤษภาคมนะคะคือวันนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วการเตรียมงานก็รายละเอียดก็มีรายละเอียดมาก่อนนะคะตั้งแต่การเตรียมน้ำนะคะเตรียมการพระราชลัญจกรเตรียมการมีหลายการเตรียมงานได้ละเอียดเยอะมากฉะนั้นต่างกันอย่างที่อาจารย์บอกก็คืองานฉลองสิริราชสมบัติ60ปีเมื่อปี49เนี่ยนับตั้งแต่วันเสด็จขึ้นถลิงถวัลยราชสมบัติซึ่งตอนนั้นยังไม่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมามีตอน5ปีให้หลังใช่ฉะนั้นปี53ปีหน้าจะเป็นปีใหญ่ใช่60ปีในพิธีบรมราชาภิเษกครบ60ปีนี่คือที่มาที่ไปว่าต่างกันตรงนี้นะครับโบราณราชประเพณีก็ทำสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยไหนฮะอาจารย์อยุธยาหรือว่ามารัตนโกสินทร์ค่ะอันนี้ก็ไม่ไกลนะคะถ้าเราศึกษาในหนังสือบทพระนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนเนี่ยนะคะก็จะอธิบายไว้ละเอียดว่าพระพิธีฉัตรมงคลนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านจะเห็นว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงผนวดมานานถึง27ปีนะก็ทรงเชี่ยวชาญวิชาความรู้นะคะแล้วก็ติดต่อศึกษาติดต่อกับนานาอารยประเทศด้วยก็ทรงพระราชดำรินะคะว่าประเทศต่างๆนะคะทั่วโลกที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันบรมราชาภิเษกเป็นวันสำคัญคนะแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยยังไม่ได้มีก็เลยมีพระราชดำริว่าให้มีวันนี้ขึ้นซึ่งสากลเขามีกันตั้งนานแล้วเขามีในบรรดาประเทศต่างๆเขามีนะคะคก็ส่งพระราชดำริให้มีวันนี้ขึ้นนะคะก็คือวันที่บรมราชาภิเษกนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยวันเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติกับวันบรมราชาภิเษกเนี่ยจะเป็นไม่ได้ห่างกันนะคะแต่ว่ามาเป็นในสมัยรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เสด็จไปทรงศึกษาต่อนั้นวันบรมราชาภิเษกจึงห่างมาถึง5ปีนะคะอ๋อนี่คือที่มาที่ไปมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ครับต้นมานะครับทีนี้ทำไมเราไม่เรียกว่าเป็นวันคือปัจจุบันเราเรียกวันชัตรมงคลทำไมเราไม่เรียกวันบรมราชาภิเษกซึ่งความจริงความหมายเดียวกัน
ความหมายเดียวกันหมายความว่าวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเนี่ยจัดในวันที่ในเดือนพฤษภาคมนะคะ5พฤษภาคม2493ซึ่งมีวันเดียวถูกไหมแต่หลังจากนั้นทุกปีทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันครบรอบวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงเรียกว่าวันชัตรมงคลอ๋อก็คือวันคล้ายวันวันคล้ายวันที่พระพิธีบรมราชาภิเษกใช่เป็นวันคล้ายวันก็เลยเรียกชื่อต่างแต่ความจริงก็คือความหมายเดียวกันนั่นเองในความหมายก็คือเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกไงฮะแต่ว่ากำหนดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระนามโปรดเกล้าให้เรียกวันนี้วันฉัตรมงคลนี่คุณผู้ชมดูครับนี่เป็นภาพยนตร์ซึ่งหายากมากวันนี้เด็กๆเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่เคยมีใครได้ชมด้วยซ้ำไปไม่มีโอกาสได้เห็นอาจารย์อธิบายนิดหนึ่งฮะอันนี้คือขั้นตอนที่เห็นในภาพที่ดูมาตั้งแต่แรกก็คือวันพระพิธีบรมราชาภิเษกในพุทธศักราช2493นะคะก็จัดตามลำดับมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพระพิธีตั้งแต่แรกนะคะจะเป็นวันที่5แล้วก็อันนี้ถ้าดูเนี่ยเป็นปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งที่ระลึกนะที่จัดในจะสร้างขึ้นในงานนะคะเมื่อกี้จะมีดอกพิกุลเงินพิกุลทองแล้วก็มีเหรียญพระพิธีบรมราชาภิเษกอันนั้นก็สร้างขึ้นพระราชทานนี่ที่ประทับอยู่บนอันนี้ตอนเสด็จออกมหาสมาคมในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะคะก็เป็นส่วนสมัยก่อนตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยนะฮะยังไม่เกิดคนไทยหลายท่านนี่ยังไม่เกิดนะ 2493เป็นภาพที่เป็นประวัติศาสตร์คุณค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่งเป็นสมบัติของชาติแล้วก็มาให้ได้ดูกันได้เข้าใจถูกต้องร่วมกันนะครับเพราะว่าน้องๆปัจจุบันก็อยากจะหาความหมายที่แท้จริงเพราะบางท่านก็เข้าใจว่าเป็นวันหยุด